โอ้โหงอกทุกเมล็ดเลยจ้ะงอกออกมาทุกเม็ดทุกหน่วยเลยหากเหง้านํานี่แค่3 วันเด้นี่3 วันเท่านั้นเองรากเหง้าขนาดเลยจ้ะสุดยอดเลยเดี๋ยวเอาไปลงปลูกแปลงกันจ้ะค่ะอุปกรณ์การเพาะก็มีแค่หายาง1ก็คือผ่าเช็ดจานอันนี้ผ่าสำหรับเช็ดจานเวลาเปียกเราเช็ดแห้งแล้วกันนี่คือกระดาษทิชชู่ซับมันกองสำหรับใส่เพาะให้เมล็ดงอกแล้วก็นี่หอมแบงน่าจะเป็นหอมแบ่งอะเนาะนัดกะว่าแน่ใจคือกันนะหอมแบ่งบ้านเฮาอะเนาะหอมหน่อยหอมแบ่งเนี่ยเนาะเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะอันนี้สำหรับเริ่มเพาะตอนแรกก็จะเพาะประมาณเดือนไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขียนว่าเริ่มตั้งแต่5 ถึง 8เนาะประมาณเดือน3เดือน4ไอ้เดือน4เดือน5ประมาณ18ถึง22องศาหรือ16ถึง20องศาสามารถเพาะให้งอกได้ในอัตราอุณหภูมินี่นะคะนี่ประมาณนี้ที่เขาเขียนไว้แต่นัดจิผ้าเห็ดตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นประมาณเดือน3อาจจะหนาวอยู่ได้นัดจิเห็ดเร่งให้เขางอกงอกเลยเนาะกับสเปรย์ฉีดน้ำเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันจ้ะว่าวิธีทำนัดเห็ดแบบใดเป็นกระดาษเช็ดถ้วยเช็ดจานนัดจะใส่เป็นชั้นแรกนะชั้นแรกผู้ใดบ่มีกะบ่ต้องใส่ก็ได้เด้อจ้ะใช่เฉพาะกระดาษนี่ก็ได้หรือจะเป็นกระดาษทิชชู่ทั่วไปก็ได้จ้ะบ่สำคัญเนาะแต่ว่านัดมีนัดก็เลยใส่เบิ่งเพื่อว่ามันสิอุ้มน้ำเก็บน้ำได้งอกเหมือนกันค่ะฮาบอมี่ก็งอกเหมือนกันมาต้องซี่เหลี่ยมเขาก็ใส่2ชั้นสำหรับวิธีพินาเทศนะแล้วก็โรยเมล็ดพันธุ์ลงไปนี่นะให้เบิ่งกันจะจาได้จ้ะเมล็ดพันธุ์จะเป็นแบบนี้เนาะเมล็ดหอมจะเป็นลูกน้อยๆเม็ดน้อยๆหอมแบงนี่คือมันเมล็ดพันธุ์หอมแบงของญี่ปุ่นเท่ากับฉีโรยลงไปเลยค่ะโรยไปแบบเราก็ลดโรยไปเลยให้ถั่วนี่ก็เหมือนต้นก้าเขานั่นแหละเฮาสิบ่มสิมักไว้ก่อนให้เม็ดผักมันงอกถ้าเฮาไปลงแปลงโดยตรงเนี่ยมันจะมีอัตราการงอกที่ช้ากว่าเฮาแซ่หรือเฮาอ่ะมักเขาเอิ้นอีหยังอ่ะบ่มเมล็ดพันธุ์ไว้เนาะแล้วก็จะใส่ไว้ที่นี่แล้วก็ฉีดน้ำเลยค่ะฉีดน้ำลงไปให้เปียกจ้าก็เอากระดาษทิชชู่เพราะว่าทิชชู่มันจะอุ้มน้ำไว้ฉีดลงไปให้เปียกเปียกชุ่มเลยค่ะถ้าเปียกเกินไปทิชชู่มันก็จะอุ้มน้ำไว้ให้เมล็ดพันธุ์ของเฮาดูดน้ำไว้ให้แทนนะบ่แห้งใส่กระสุนฉีดไปเลยมันเปียกเท่าได้ใดเห็นดีค่ะถ้าว่าอย่าเปียกหลายอย่าให้มันน้ำฉีดทีเดียวเลยข้างเดียวจบแล้วงอกไม่ต้องฉีดเยอะโอเคเขาเอามือจับแตะดูว่า
น้ำเฮาพอดียังนัดคิดว่าพอดีแล้วเพราะว่าผ้ามันจะเปียกหมดเปียกหมดเปียกหมดเลยเดี๋ยวเราก็ตรงไหนที่บ่เปียกเฮาก็ฉีกมันเปียกเก็บไว้ในที่อันในห้องที่เฮาแบบว่าคิดว่ามันอุ่นสุดถ้าเก็บข้างนอกบ่ได้นะคะต้องเก็บไว้ในบ้านเนาะเดี๋ยวเฮาเก็บไว้ในบ้านแล้วเฮามาเปิดเบิ่งกันว่าหอมหัวเฮามันจะงอกดีบ่ค่ะนี่ก็เป็นดินมักที่นัดเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเนาะใส่กระถางเพาะขนาดนี้ตะกร้า1ตะกร้าแล้วก็ดินที่แบบว่าผู้ใดมีดินมักอะมักใส่พวกปุ๋ยคอกพวกใบใหม่เศษอาหารก็ได้จ้ะอันนี้นะมักใส่แกบใส่อันใบใหม่ใส่ปุ๋ยคอกไว้แล้วเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเฮามาร่วมมือกันเลยจ้าน่าจะโรยไปเลยแล้วค่อยเอาแกบหรือไอ้ดินเพาะกบหน้าอีกเทือนึงค่ะโอ้โหแบบงอกทุกอันเลยจ้ะทุกเมล็ดเลยแล้วก็จะโรยไปเลยเนาะเอานั้นหาแน่ก็ได้จ้ะเพราะพื้นที่นั้นบ่มีปกติว่าจะเอาไปปลูกลงไหนสวนตะวาช่วงนี้มันยังอากาศยังแปรปรวนอยู่ค่ะยังบ่ทันได้ถึงหน้าทำการเพาะปลูกปานใดอื้อหือรัดใจเบิ่งค่ะออกทุกอนูเลยค่ะจับโรยเอาเลยมันเข้าเปียกเข้าที่เฮาอันแซ่เดี๋ยวเฮาเขาปลูกไหมให้ขายกันเลยจ้ะเดี๋ยวเหลือนี่นัดจะเอาไปลูกอีกกระถางหนึ่งจ้ะนัดจะเพาะสองกระถางทั้งหมดนี่ปลูกได้สองกระถางเลยค่ะเขตที่เหลือนี่อีกหนึ่งกระถางนัดกันโรยแบบเอาผสมลงไปในถาดหนึ่งแล้วถาดเพาะหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกถาดเพาะหนึ่งนะจะเอามาลงใหม่เดี๋ยวเขาเอาดินมากบหนากันจ้ะเพราะว่าถ้าไว้ยังนี่มันจะโดนแดดหรือโดนฝนทำให้เม็ดกระเด็นกับบ่มีแกบแต่นัดจะเอาดินที่ใส่เพาะต้นกล้ามันจะมีขุยมะพร้าวนี่จะนุ่มจะรวยดีเนาะนัดจะเอานี่กบไว้แทนแกบจ้ะว่านัดบ่มีแกบโรยทับไปเลยกันว่าให้แล้วก็เป็นผลดีมากเพราะว่ามันจะอุ่มน้ำได้ด้วยนัดคิดว่านะผักก็จะชุ่มชื่นตลอดต้นผักหอมก็จะชุ่มชื่นตลอดเวลาเฮาหดน้ำไปจะบ่ขาดน้ำเอาใส่ดินเพาะเมล็ดต้นกล้าอ่อนๆน่ะนะอันนี้งอกดีจ้ะใส่ดินอันนี้จะงอกดีมันจะเป็นแบบมีคุยมะพร้าวคุยมากแล้วก็นุ่มมากมีดินผสมมาด้วยนัดก็จะโรยถักไว้อีกเครือหนึ่ง
ขั้นตอนเข้าไปเดี๋ยวเข้ามารดน้ำกันค่ะน้ำทุกชนเลยนะคะผ้าหลังนั่งจากนั้นนัทก็จะใส่ผ้าผ้าคลุมไว้กันบ่ให้เม็ดกระเด็นหรือกันบ่ให้น้ำฝนกระเด็นตกใส่ให้เม็ดกระเด็นเนาะอันนี้ผ้านี่สามารถรดน้ำผ่านได้เลยนะคะเป็นผ้าบางๆเนาะซึมซับน้ำได้ด้วยอันนี้นัดซื้อมาจากร้านลอยเย็นมันพื้นยาวอยู่แต่นัดจะแบ่งตัดแบ่งเอาสำหรับคุ้มมาเพราะเม็ดพันธุ์ผักโดยตรงเลยค่ะจะคุ้มไว้เนี่ยจนกว่าผักหอมมันจะงอกและอีกอย่างในการคุ้มผ่านให้ได้อากาศอุ่นได้ผักก็จะงอกเร็วค่ะผักก็จะโตเร็วคุ้มไว้จนกว่าจะงอกผ้างอกแท่งใบออกมาแล้วนัดก็จะผ่าออกเวลาเราหดน้ำเราก็สามารถหดน้ำผ่านผ่าคุ้มตัวนี้ได้เลยค่ะสะดวกมากเลยสะดวกเดี๋ยวถ้ามันงอกใบขึ้นมาเดี๋ยวเข้ามาปล่อยมาเปิดเบิ่งเนาะอันนี้นัดกับสาธิตวิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์ของต้นผักหอมแบงแบบงอกเร็วทุกเมล็ดงอกทุกเมล็ดให้เบิ่งแล้วค่ะวิธีปลูกลงถาดเพาะจ้ะเดี๋ยวถ้าเกิดมันงอกขึ้นมาแล้วนัดจะทำคลิปขึ้นมาให้เบิ่งอีกเทียนแห่งจ้ะมื้อนี้นัดก็ฝากลาไปก่อนนะคะสำหรับคนที่แบบอยากจะปลูกหอมแบงกินเองที่บ้านแล้วก็บ่รู้ว่าสิปลูกแบบใดก่อนนัดก็แนะนำให้เบิ่งว่าถ้าเกิดเฮาวานลงเมล็ดลงแปลงโดยตรงมันอาจจะงอกช้าแต่นี่เฮาเพาะแล้วก็เฮาแช่น้ำก่อนลงมาเพาะอีกเทื่อนึงกะสิงอกง่ายแล้วก็ได้ผลผลิตทุกเมล็ดกันแมลงได้ด้วยค่ะเพราะว่าหมดแมลงหรือนอนหรืออย่างมักสิมากินเมล็ดผักของเฮาแล้วก็เฮ็ดให้ผักของเฮาบ่งอกได้จ้ะกามนินนะกะลาไปก่อนจ้าขอบคุณที่รับชมและติดตามนัดนะคะพอกันคลิปหน้าจ้ามื้อนี้บ๊ายบายจ้า